เห็นบอกว่าตั้งแต่ปี53ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นใช่ค่ะนะครับเป็นอะไรยังไงครับจะเป็นเกี่ยวกับเริ่มแรกเลยนี้จะเป็นประจำเดือนนี้จะไม่ปกติอะค่ะก็จะมีลักษณะที่ว่าประจำเดือนถ้าเป็นผู้หญิงเวลามีประจำเดือนนี่ก็คือจะไหลออกมามีเมนประมาณ3วันถึง7วันใช่ไหมคะในรอบเดือนใช่ค่ะแต่ของชิดานี้เริ่มตั้งแต่ปี53กลางปีอะค่ะครับก็คือมีประจำเดือนแต่ว่าไม่ไหลออกมามันเหมือนมันไหลกลับเข้าไปอะค่ะรู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีแล้วใส่ผ้าอนามัยเกอร์อะค่ะคือไม่มีเมนออกมาไปหาหมอไหมครับก็แรกๆเลยก็คิดว่าตัวเองจะเป็นน่าจะเข้าวัยท้องแน่เลยก็คือจะเป็นไม่มีประจำเดือนไม่ปกตินี่ประมาณ 2-3 เดือนที่มีแล้วเหมือนไม่มีครับแล้วพออีกสักเดือน3เดือนผ่านไปที่มีแบบนี้พอเดือนที่4ทีนี้จะมีเหมือนลักษณะกับคนที่แท้งลูกอะค่ะตกเลือดออกมาเลยยืนเฉยๆหรือขยับตัวแรงๆนี่ก็คือจะหลุดพลั่วออกมาเลยอะค่ะเหมือนเขาเรียกตกเลือดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนเลือดสดๆนี่จะไหลมาเป็นก้อนคือไม่เหมือนกับประจำเดือนปกติไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเข้าห้องน้ำเวลาปัสสาวะหรืออะไรนี่ก็คือจะไหลออกเป็นก้อนเลยอะค่ะก็เป็นอย่างนี้จนก็นานก็ยังชราใจก็ยังไม่ค่อยรู้สึกกลัวแต่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าวัยทองไงฮะเพราะว่าจะเริ่ม40ก็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นแต่เป็นอย่างนี้จนถึงประมาณต้นปี54ก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะชักจะไม่ไหวแล้วน่าจะกลัวจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกใช่ไหมคะก็เลยเริ่มไปตรวจไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตอนนั้นมีเจ็บปวดหรือมีไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก็คือมีแค่ประจำเดือนที่ผิดปกติออกมาค่ะไม่ค่ะผิดปกติก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยอัลตราซาวด์ให้ตรวจภายในคุณหมอก็สงสัยว่ามดลูกโตไหมอะไรไหมก็เลยพอเสร็จแล้วไปอัลตราซาวด์เจอซีสต์ประมาณ8เซนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองให้ยาปรับฮอร์โมนไปทานปรับเพื่อให้ประจำเดือนเนี่ยมาปกติก่อนไหมใช่ไหมก็อ่ะยังดีว่าอยู่ๆไปผ่าเลยไม่พร้อมสำหรับเคสนี้ใช่ไหมคะครับก็เลยกลับมาพร้อมกับยาปรับฮอร์โมนห่อหนึ่งแล้วคุณหมอก็นัดตรวจในเดือนต่อไปอันนี้ยังไม่ได้ผ่านะยังค่ะยังนัดตอนนี้ยังแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าลอง1เดือนกลับไปตรวจแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาที่มันลดลงหรือมีทีท่าว่าจะฝ่อแต่นี้ต้องผ่าตัดละโอเคก็ลองเสี่ยงดูทีก็เลยมีกลับมาก็จะมีพี่เข้ามาชวนมาบิ่มใช่ไหมคะก็เลยอย่างที่บอกนะคะไม่มีอะไรต้องเสี่ยงละมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้ละก็เลยโอเคตกลงไปฟังบรรยายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าโอเคทำไมมันช่วยอะไรในเมื่อทุกคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาที่จะไปรักษาโรคครั้งแรกนี่ก็คือจะบิ่มคู่กับยาปรับฮอร์โมนของคุณหมอ2ตัวพร้อมกันแล้วพอครบก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครบกำหนด1เดือนก็เลยกลับไปตรวจตามที่คุณหมอนัดก็เหมือนเดิมค่ะอันตราซาวด์ก็ปรากฏว่ามันเริ่มเล็กลงเอ๊ะยังไงมันเกิดจากยาปรับฮอร์โมนหรือเกิดจากการบิ่มเริ่มสงสัยครับก็โอเคก็แต่ไม่บอกคุณหมอนะคะว่าตัวเองไปบิ่มอะไรมาไม่บอกก็ยังเหมือนกับยังหลอกคุณหมออยู่ว่าทานยาปรับฮอร์โมนยาอย่างเดียวคุณหมอก็โอเคให้ยาปรับฮอร์โมนมาใหม่แล้วนัดอีก1เดือนคราวนี้ชิดาวางยาปรับฮอร์โมนละขอลองหน่อยสิมันอะไรกันแน่ท้าพิสูจน์ใช่ค่ะเหมือนท้าพิสูจน์กระทานะคะแบบเสี่ยงเหมือนกันแต่ถามว่าอยากรู้เพราะว่าในระหว่างนั้นก็จะไปฟังพี่ที่เขาจัดอบรมที่ศูนย์ย่อยประจำค่อนบ่อยๆทุกวันพฤหัสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยโอเคเริ่มมั่นใจแล้วจากที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะอะไรก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาเยอะอ่ะลองดูก็เลยเริ่มบิ่มอย่างเดียวไม่ทานยาปรับฮอร์โมนวางไว้ก่อนอ่าฮะเสร็จแล้วก็ครบ1เดือนก็ไปตรวจเหมือนเดิม1เดือนผ่านไปเป็นเดือนที่2ละใช่ค่ะลงละมันหดมันฝ่อลงไปแล้วคุณหมอบอกอ่ะลงแล้วนะมีผลในทางที่ดีขึ้นแล้วในระหว่างนั้นก็คือรอบประจำเดือนก็คือปกติเริ่มมาปกติแล้วก็ไอ้ที่ว่าอาการไม่มาหรือไม่มีหรือมันไหลกลับไปฝังในมดลูกอะไรเนี่ยมันก็คือมา3วัน4วันไม่เกิน1อาทิตย์ตามธรรมดาของผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติครับแล้วอาการที่มันไหลพลั่ว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 มาตามพื้นเป็นก้อนมันไม่มีไม่มีแล้วเหมือนคนมีประจำเดือนปกติอ้าว2เดือน2เดือนกับไปตรวจหยุดเลยหรือตัดสินใจละรู้ละว่าใช่แน่ๆหรือยังไม่หยุดค่ะพิสูจน์ต่อไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาปรับมาเหมือนเดิมครับแต่ก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็บิ่มต่ออ่าฮะก็ยังบิ่มอยู่เหมือนเดิมก็กลับไปใหม่อีก1เดือนประจำเดือนมาปกติคือคุณหมอเนี่ยจะนัดหลังจากที่ดูรอบประจำเดือน
แล้วก็พอหมดประจำเดือนก็จะถึงนัดที่คุณหมอนัดก็คือกลับไปใหม่ก็คือ2เดือนละ2เดือน3เดือน3เดือนเดือนที่3ก็กลับไปใหม่เดือนที่3ก็ทำอย่างนี้ก็หดอีกใช่มันอันนี้หดไปประมาณน่าจะ2กว่านิดๆปัจจุบันนี้เราพอก็ไปเดือนที่4แต่นี้ไม่มีละปัจจุบันนี้ไม่มีซีสแล้วแต่ก็ยังบีมต่อแต่ลดปริมาณลง4เดือนผ่านไปซีสที่เคยบอกว่ามี8เซนใช่กับปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วทุกวันนี้ฉันไม่มีซีสอยู่ในตัวแล้วหมดไปตั้งแต่น่าจะเจอบีมประมาณต้นปี54เกือบน่าจะกลางๆที่จำเดือนไม่ได้ก็บีมมาเรื่อยๆอะฮะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ายาที่คุณหมอให้ปรับระดับฮอร์โมนแต่แรกเลยอะคือฮอร์โมนก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งนะคะที่ปรับฮอร์โมนเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ตอนหลังก็วางแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคือผ่านไปเดือนแรกเท่านั้นเองที่ใช้ก็เหลือแต่บิมค่ะคือฮอร์โมนเนี่ยการออกฤทธิ์ของมันก็ไม่ได้ออกตลอดชีวิตใช่ไหมฮะมันก็จะออกเมื่อมันมีฮอร์โมนอยู่ทีนี้3เดือนหลังมันไม่มียาแล้วนะฮะมันก็เหลือแต่บิมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นผลจากบิมมากกว่านะฮะอ่ะคราวนี้ผลของบิมเนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างครับอาจารย์นำไปฮะซิสนี่ก็คือเหมือนกับกับสิ่งแปลกปลอมถูกไหมครับแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมบิมของเราโดยเฉพาะไอ้สูตรสีเขียวมันเพิ่ม TH1 TH17 ครับมันก็จัดการได้แน่นอนนะครับแล้วจริงๆเท่าที่ผ่านมาจากประสบของเราผ่านมานะครับไม่ว่าซิสไม่ว่าเนื้องอกนะครับทุกรูปแบบที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ย มันหายไปหมดเลยนะครับไม่เคยมีที่ไม่หายที่ไม่หลุดยกเว้นเขาทนไม่ได้ช้าเกินไปเขาเลยผ่าตัดเมื่อมันลดลงไปแล้วอันนี้ก็ตามอัธยาศัยแต่ในลักษณะนี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ถูกกำจัดโดย TH1 และ TH17 ที่เพิ่มขึ้นมาคือร่างกายมันทำการกำจัดของมันเองใช่ครับโดยปฏิกิริยาที่เมื่อมันสมดุลเช่นกันกับกรดไหลย้อนที่ก็เป็นเหมือนกันใช่ค่ะก็หายไปเหมือนกันกรดไหลย้อนนี่เป็นยังเป็นไม่เยอะมากแต่ว่าผลมันได้ผลดีมาจากการที่เราตั้งใจบิมกับลูกซีสครับคือกรดไหลย้อนนี่เป็นอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งนี่ก็คือจะแสบมันจะตีขึ้นมากลางหน้าอกแล้วจะแน่นแสบหน้าอกมากแล้วมันก็คนจะเป็นลมหายใจไม่ออกคือจะเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่บิมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจตัวนี้แต่ผลพลอยได้คือตัวนี้หายไปด้วยเลยใช่ดามีพฤติกรรมการทานอาหารตอนเย็นแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดคือเราไม่พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้มันร่างกายอาหารเผาผลาญอะไรเลยก็คือจะพักผ่อนเลยคือทานเสร็จปุ๊บนอนเลยใช่ค่ะโดนทีวีอ่านหนังสือนี่คือพฤติกรรมที่ผิดครับก็ตอนหลังก็เลยผลจากการตั้งใจบิมเรื่องซีสแต่ตัวนี้ได้กลับมาด้วยปัจจุบันใช่ดาไม่เป็นกรดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะก็ไม่มีด้วยขอบคุณมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ไม่ต้องผ่านมือหมอนะฮะ